ื่อผมกำลังจะอัดคลิป GM จะอัดคลิปเหรอปิดเซิร์ฟแม่งก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะกับช่องโปเต้นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เหมือนจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่ชื่อว่าเกม One Punch Man The Strong Guestกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วในวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ใน ID ของผมหรือว่าของคุณยูยบิดนะครับเราอยู่ใน ID ใหม่ที่ยังไม่เคยทำรีวิวเลยนะครับของคุณดุ๊กคุงนะครับใช่แล้วดุ๊กคุงซึ่งคุณดุ๊กคุงเนี่ยเขาก็ได้ให้ ID นะครับมาทำการรีวิวแท็งท็อปมาสเตอร์นะครับคุณผู้ชมเป็นแท็งท็อปมาสเตอร์5ดาวนะครับอาวุธเฉพาะเนี่ย3ดาวด้วยนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปแท็งท็อปมาสเตอร์5ดาวไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าอาวุธที่ผมใช้อ่ะมันเป็น2ดาวนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณดุ๊กคุงอย่างมากเลยนะครับที่ไว้ใจผมนะครับให้ ID มานะครับเผื่อคุณผู้ชมจะถามนะครับคุณดุ๊กคุงนะครับเล่นอยู่เบอร์ที่66นะครับแล้วถ้าใครอยากให้ ID ผมมาทำคลิปรีวิวแบบคุณดุ๊กคุงนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ทางเพจ Pote Channel เลยนะครับเพจนี้เลยนะครับโอเคแล้วคุณดุ๊กคุงนะครับก็ยังบอกให้ผมเนี่ยมาเปิดอุปกรณ์สีส้มให้เขาด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้โจมตีความเร็วนะครับได้เดี๋ยวผมจะเพ่งพลังจิตขั้นสุดยอดให้นะครับเรียกได้ว่าพลังนี้เนี่ยใช้ได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเพ่งพลังนี้ให้คุณดุ๊กคุงเนี่ยได้โจมตีความเร็วนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยปราณพลังจิตขั้นที่8ภาษาอุปกรณ์ส้มโจมตีความเร็วจงออกมาโอเคเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งคุณดุ๊กคุงเนี่ยก็ได้เล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่66นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟเวอร์ที่66เนี่ยอันดับเขาพลังเท่าไหร่นะครับเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยรู้สึกว่าจะ3ล้าน2แสนนะอันดับ1นะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่113นะครับก็เปิดห่างกันค่อนข้างหลายวันอยู่นะครับมาเราไปดูที่อันดับกันเลยครับกดเข้าไปครับเฮ้ย3ล้าน3นะครับก็ไม่ค่อยห่างกับเซิร์ฟเวอร์ผมเท่าไหร่นะแล้วคุณดุ๊กคุงเนี่ยครับก็อยู่อันดับที่48นะครับพลัง2ล้าน 480,000 นะครับมาดูทีมที่อันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์นี้เขาใช้กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมโอ้ยเขาใช้แทงท็อปด้วยนะครับด้วงขนุ่มขัดจรวดจักรพรรดิเด็กอะตอมิกโกลเด้นบอลนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่เขานิยมใช้กันทางนั้นนะครับไม่มีตัวอะไรแปลกนะไปดูที่ตัวละครสุดเก่งกันบ้างครับโอ้ยตัวละครสุดเก่งคือปั้นสุดเกิน 940,000 นะครับถึงพลังรวมเนี่ยจะไม่ห่างกับเซิร์ฟเวอร์ผมมากอะแต่ตัวละครสุดเก่งอะค่อนข้างห่างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยตัวละครสุดเก่งเนี่ยพลังจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 นะครับแต่ของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ย 940,000 นะครับจะขึ้น1ล้านแล้วนะครับคนนี้คือปั้นด้วงแบบว่าโคตรไวเลยนะตัวของคุณดุ๊กคุงเนี่ยครับก็ปั้นทัตสึมากินะครับเหมือนผมเลยลูกรักทัตสึมากิผมก็ปั้นพอๆกับคุณดุ๊กคุงเลยนะครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปรับชมต่อนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะฮะเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปแบบว่าเยอะๆหลายๆ EP เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูตัวยักษ์คอนของคุณดุ๊กคุงกันเลยถึงแม้ว่ามันจะอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่ได้แก้ไขบั๊กอะไรเลยนะครับดูดิไอขอบทองก็ยังหายเหมือนเดิมนะครับผมก็รอเขาแก้มานานแล้วเนี่ยซึ่งตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้นี่ครับคือเจ้าแทงท็อปมาสเตอร์นั่นเองเนี่ยครับคุณผู้ชมไปดูที่พัฒนากันเลยครับคุณดุ๊กคุงเนี่ยก็ได้อัพแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยไปเป็นที่กรอบทอง2จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสกิลนะครับปลดลิมิตไปถึง12แล้วอย่างอื่นเนี่ยอัพเป็น70หมดเลยครับปลดขีดก็อย่างที่บอกไปว่า5ดาวนะครับส่วนทักษะนะครับทักษะพื้นฐานก็อัพไปแต่ว่ายังไม่ปลดกรอบตรงกลางนะครับพัฒนาก็ยังไม่ได้ปลดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงการ์ดกันบ้างครับนี่ครับเป็นไงเสื้อกล้ามครับเสื้อกล้ามอย่างฟิตชุดกล้ามมาสเตอร์นะครับซึ่งคุณดุ๊กคุงเนี่ยก็ได้ทำเป็น3ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคือตราเฉพาะข้างหลังเนี่ยนะครับก็ได้ทำเป็น4ดาวเลยนะครับคุณผู้ชมคือแบบว่าเลือดเยอะสุดๆไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูอุปกรณ์กันบ้างครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับคุณผู้ชมซึ่งเน้น HP นะครับเป็นหลักเลยนะเนี่ย HP ทุกชิ้นเลยนะอันนี้คือออฟแบบสุดมากครับออฟ HP 4อันนะครับโอเคเราไปดูคุณสมบัติกันครับ HP 780,000 นะครับโจมตี 89,000 โอเคและส่วนสกิลเนี่ยผมจะไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถไปหาดูได้นะครับมาดูการจัดทีมของคุณดุ๊กเงินบ้างนะครับซึ่งคุณดุ๊กคุงเนี่ยมีซิลเวอร์แฟงด้วยนะครับแต่สังเกตนะครับว่าทีมคุณดุ๊กคุงเนี่ยจะไม่ใส่ด้วงลงไปนะครับถึงจะมีด้วงนะครับคือจะเน้นเป็นดาเมจนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีล็อกพลังนะครับแล้วก็มีแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยเป็นตัวแทงนะครับกับซิลเวอร์แฟงที่ยืนอยู่ข้างหน้านะครับเป็นตัวแทงแล้วก็ใส่โล่ให้กับทีมนะครับคุณผู้ชมจริงๆถ้าเจ้าด้วงเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเข้ามาแทนตัวอะไรนะครับอาจจะเข้ามาแทนซิลเวอร์แฟงนะครับแต่ผมว่าซิลเวอร์แฟงมันก็โอเคไงแต่ถ้าปั้นด้วงสุดๆเนี่ยคือตัวเดียวมันแบกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะปั้นสุดขนาดนั้นน่ะก็ต้องใช้แบบว่าทรัพยากรเยอะมากครับต้องลงกับด้วงแบบว่าแทบจะ 100% เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอง PVP กันเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะได้ดูด้วยนะครับว่าเมื่อแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยอัพอาวุธเฉพาะเป็น3ดาวแล้วเนี่ยสกิลจะเปลี่ยนไปยังไงจะเท่ขนาดไหนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูเลยดีกว่านะครับกดไปที่อันดับนะครับแล้วคุณดุ๊กคุงเนี่ยบอกว่าให้ผมเนี่ยไปลองกดสู้กับคนที่พลังประมาณ3ล้านได้เลยนะครับซึ่งคุณดุ๊กคุงเนี่ยพลัง2ล้าน4เองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าเราจะไปลองสู้กับอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์ดูนะครับคุณผู้ชมว้าวอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์นะครับ
ับมีโบลอสด้วยนะครับโบลอส4ดาวนะครับเฮ้ยโอ้โหแล้วคือเขาเล่นบอล7ดาวครับคุณผู้ชมสุดเหมือนกันนะครับโอ้แล้วคือบิสคิง6ดาวครับนี่ครับบิสคิง6ดาวเอาเรื่องมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองสู้กับทีมนี้แหละนี่ครับกดท้าด่วนไปเลยโอ้แล้วตามสูตรครับคุณผู้ชมคือทีมของคุณดุ๊กคุ้งเนี่ยได้เปิดก่อนแล้วก็ต้องเป็นคิงด้วยนะครับคิงเปิดไปแบบกล้าๆกลัวๆทำให้ทีมนู้นนี่กล้าๆกลัวๆนะครับแล้วโอ้โหกระเป๋าเด็กครับกระเป๋าเด็กบวก3ครับคุณผู้ชมที่บวกขยี้ไป3ตัวครับแล้วอะตอมิกปาดตามสูตรจังหวะนี้ติดบวกขยี้เพิ่มไปเป็น5ตัวครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทัตสึมากิจะออกแรงโคตรครับไปแล้วทัตสึมากิเท่าไหร่ครับ2ล้าน2ครับคุณผู้ชมแล้วเกือบตายหมดทีมครับมาดูว่าแทงท็อปครับจะได้สกิลหรือเปล่าโอเคแทงท็อปไปโอ้รัดฟัดเวียงโอ้โหโคตรเท่จังหวะนี้เหมือนชาร์จพลังครับคุณผู้ชมแล้วพุ่งไป2รอบครับแล้วเหมือนมีอะไรกลมๆมาด้วยนะครับเมื่อกี้ตอนชาร์จนี่ครับคือแบบ3ดาวเนี่ยก็เท่เกินโอ้รู้จักกับพัดเด็กผมยังชอบเลยจักรพัดเด็กบวก3เนี่ยคือมันตีแล้วมีสายฟ้านะครับโอ้โหก็คือแบบตบไปแบบว่าค่อนข้างง่ายเลยนะครับตัวที่โหดที่สุดก็ทัตสึมากิครับแน่นอนครับซิลเวอร์แฟงนี่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ 2% นะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่านะครับว่าจะไหวหรือเปล่าทีมของอันดับ3นี่ก็ประมาณนี้เลยครับมาครับโอ้โหเฮ้ยทำไมทีมของคุณดุ๊กคุ้งเขาทำสปีดไวจังเขาไม่ได้ติดท็อป10เลยนะครับแต่ว่าเขาทำสปีดไวกับท็อป10ครับโอ้แต่ทีมนู้นครับโดนแก้ทางครับเขาใช้คอบล็อกพลังงาน2นะครับของราชาทะเลลึกนะครับคอราชาทะเลลึกเลเวล4นะครับคุณผู้ชมแล้วคือจักรพรรดิเด็กอะสตาร์ทไม่ติดเลยดูครับจังหวะนี้ไถไปครับ500,000ครับ2ตัวครับคุณผู้ชมแล้วโดนเขาบึ้มมาจังหวะนี้ล้าน9ครับยังยืนไหวอยู่ยังยืนไหวอยู่โอ้โหก็เล่นบอลมาอีกล้าน4โอ้โหจะตายเกือบหมดทีมครับเอือและซิลเวอร์แฟงโดนต่อยตายไหมครับคุณผู้ชมแล้วฟูยูไคเกียตี้เบง1ดอกทวนโดนไปล้าน6อ้าวทีมนู้นยังไงโอ้แล้วแทงท็อปครับไถไป2ทีโอ้แล้วโดนต่อยมาจังหวะนี้อีอาสกายตายไป1ครับเหลือ1กันยังไง1ตายไหมไม่ตายครับแล้วโดนต่อยเรียบร้อยครับโอ้โหคือเอาไม่ลงนะครับคุณผู้ชมคือถ้าคุณดุ๊กคุงเนี่ยทำดาเมจเยอะกว่านี้อีกนิดเดียวเนี่ยก็จะล้มอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยนะครับว่าไปแพ้ทางให้กับทีมของคุณอันดับ3เนี่ยเพราะว่าเขาใช้คอของราชาทะเลลึกนะครับเป็นเลเวล4นะครับก็คือน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณดุ๊กคุงเนี่ยได้เปิดก่อนนะครับแล้วถ้าทีมนี้เนี่ยไม่มีล็อกพลังงานนะครับคือทีมนู้นอ่ะเสร็จแน่ๆครับโอเคเรามาดูกับอันดับที่4ของเซิร์ฟเวอร์กันบ้างนะครับพลัง3ล้านนะครับทีมก็ประมาณนี้เลยโอ้โหดูเขาปั้นนะครับอะตอมิกครับมีชุดฮาวายด้วยครับกดท้าด่วนไปเลยเห็นไหมโอ้โหแล้วคือคุณดุ๊กคุงทำสปีดเร็วกว่าทุกคนเลยนะครับทำได้ยังไงกันครับเนี่ยเพิ่มความหวาดกลัวให้กับทีมด้วยไหมครับล็อกพลังงานแล้วจักรพรรดิเด็กตีติดสตันแล้วติดบทขยี้ไป3ตัวเลยครับคือคลิดีจัดๆครับแล้วปาดไปจังหวะนี้ล้าน2ติดบทขยี้ไป5ตัวจักรพรรดิเด็กเขาได้แต่ยืนงงๆครับในดงอะไรก็ไม่รู้นะครับตีธรรมดามาแล้วโดนครับ2ล้าน8แล้วเขาปาดมาล้าน2ก็แทบทำอะไรไม่ได้ครับโดนระเบิดตัวเองและไถไปจังหวะนี้2ทีเป็นที่เรียบร้อยรู้กันเนี่ยเฮ้ยคือตบได้ทุกคนเลยนะครับสปีดไวกว่าทุกทีมเลยนะครับของคุณดุ๊กคุงเนี่ยครับเฮ้ยเอาเรื่องจัดๆไปดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับเขาเรียกเป็นทีมกัดก่อนนะครับคุณผู้ชมดูเขาอัพนะครับโอ้โหเจ้าตัวนี้เนี่ยครับหัวสาหร่ายเนี่ยครับอาวุธขั้น3ด้วยและแถมปั้นเป็น5ดาวด้วยมาดูว่าจะไหวหรือเปล่านี่โน1อินโดนีเซียจัดไปครับท้าดวลเลยก็อยากจะตบคนอินโดสักทีไม่รู้ว่าจะมีสักคนมั้ยมาครับมาถึงอุ้ยโอ้โหโดนบล็อกพลังงานอีกแล้วโดนบล็อกพลังงานอีกแล้วโอ้โหโดนบล็อกพลังงานบ่อยเกินเซิร์ฟเวอร์นี้นี่เขาเล่นขอบล็อกพลังงานกันหรือไงโดนเขาปาดมาครับคุณผู้ชมเลี้ยวผมสาหร่ายมาจังหวะนี้ติดกลัดกร่อนไปแล้วแทงท็อปไถไป2ทีครับคุณผู้ชมโหดแรงเกือบตาย2ตัวล่างคือเกือบตายก็โดนไถไปครับอาวุธ3ดาวโอ้โหแล้วต่อยไปจังหวะนี้ครับกระดูกแตกสีทองไป2ตัวโดนเขาต่อยกลับคืนมาแทบจะไม่เป็นไรเออจะโดนดวงคอนต่อยมา1ทีมาครับมารอบนี้บอกเลยว่ามีคอเหลือๆครับทำให้อีกฝั่งนึงหวาดกลัวไปครับคุณผู้ชมเขาตีมาครับแล้วจักรพรรดิเด็กจังหวะนี้สตาร์ทไหมสตาร์ทด้วยครับอะตอมิกปาดเด็กครับจังหวะนี้ก็ปาดไปนี่ครับติดบทขยี้ตัวครับ2ตัวครับคุณผู้ชมแล้วฟูยูคายเกียเต้ลงมาจังหวะนี้บ้านแตกครับโดนไปอีก1ล้านครับคุณผู้ชมโดนจิ้มไปเบาๆแบบโดนอุ๊ย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 เริ่มนะดวงเริ่มนะดวงเริ่มโหดนะอุ๊ยดวงเริ่มสะท้อนดวงเริ่มสะท้อนนะดวงโอเคก็เกือบแพ้ไปเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ทัตสึมากิแบกไปนะครับจังหวะนี้นะครับนี่เรามารีวิวแทงท็อปหรือทัตสึมากิกันครับเนี่ยเกือบแพ้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าความโหดของดวงอ่ะคือถ้ามันอึดอ่ะมันจะลงยากมากครับแล้วมันสะท้อนดาเมจแถมตีดูดเลือดอีกนะคุณผู้ชมมาครับเดี๋ยวเรามาลองกับอันดับที่7แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคนนี้เนี่ยมีคิงด้วยนะครับไปดูกันเลยโอ้โหขนาดแบบว่าเจอกับท็อป10อะไรอย่างนี้แล้วนะครับคุณดุ๊กคุงเนี่ยก็ยังเปิดก่อนอีกนะคุณผู้ชมคือความเร็วเท่าไหร่ครับเนี่ย
จักรพรรดิเด็กครับตีไปติดบุขยี้ไป2ครับแล้วติดสตาร์ไป1เขาตีมาบทขยี้ธรรมดาครับเลี้ยวโดนปาดไปจังหวะนี้1ล้านติดบุขยี้มา5ตัวบอกเลยว่าติดบุขยี้5ตัวอย่างนี้เนี่ยทัซึมากิแบบว่ายิ้มหวานเลยครับเลี้ยวลงโลกทั้งใบไหมครับ2ล้าน3ครับคุณผู้ชมเลี้ยวแทงท็อปจังหวะนี้พระเอกขอรอหน่อยในคลิปนี้ครับไถไปตาย2ตัวครับแล้วดาเมจที่ทำไปเมื่อกี้คือ530,000นี่ครับคิงใบ้อีกครับไม่ต้องพูดจักรพรรดิเด็กตีครับโอ้โหเรียบร้อยทีมของอันดับที่7ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆครับผมคาดใจมากเลยว่าคิงความเร็วเท่าไหร่กันแน่ครับมาดูครับ486นี่ครับคุณผู้ชมความเร็วนี้เนี่ยเทียบได้กับอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์ของผมเลยนะครับแล้วคือเขาไม่มีโจมตีความเร็วสีทองด้วยนะครับเขาจะใช้เป็นโจมตีความเร็วสีม่วงนี่แหละนะครับแต่ว่าจะทำบวก33ชิ้นนะครับแล้วบวก21ชิ้นนะครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว ID ของคุณดุ๊กคุงนี่ครับเป็นยังไงกันบ้างทีมของคุณดุ๊กคุงเนี่ยผมคิดว่าโหดมากๆเลยนะและทำสปีดเนี่ยได้แบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับเร็วมากๆนะครับคืออีกทีมนึงเนี่ยแทบไม่ได้เปิดเลยนะครับและคือทีมดุ๊กคุงนะครับส่วนใหญ่ที่จะแพ้ทางนะครับจะแพ้ทางเป็นคอของราชาทะเลลึกนะครับที่อัพเป็นเลเวล4หรือว่าขั้น2นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็สามารถถูกแก้ทางได้ด้วยคอจักรพรรดิเด็กเลเวล4หรือว่าขั้น2นะครับและส่วนคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากให้ผมรีวิว ID ให้นะครับหรือว่าให้ผมมารีวิวตัวอะไรให้คุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจ Potte Channel ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผมใครที่ติดต่อมาก็ขอบคุณอย่างมากเลยครับและสุดท้ายนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับส่วนวันนี้ผมโปรเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจุ๊บๆ